สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็เรื่องราวของรับสายโฟนอินนะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speedโซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปัดกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ร่วมกับรายการของเราก็คือร้านดีเจริญยนต์นั่นเองนะครับก็เป็นร้านขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับรับรองว่าร้านนี้นะครับคัดรถสภาพนางฟ้าภาพปิ๊งๆมันเลยจะซื้อจะขายเลยดีกว่าใครคิดจะเปลี่ยนรถระเทินก็ได้ระเทินก็ได้หรือว่าใครจะขายทิ้งก็ติดต่อร้านดีเจริญยนต์ได้แต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าร้านต้องรถที่มีเขาคัดรถนะไม่ใช่รถอุบัติเหตุนะใช่เขาคัดรถรถสภาพเก่าๆเขาไม่เอานะไม่เอาเพราะว่าเขาโหอยู่ตรงนี้มา12-13ปีครับต้องบอกว่ากับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับใช่แล้วที่นี่จริงๆแล้วเป็นสายดูคาติห่อถ้าส่วนใหญ่ดูคาติเยอะใช่แต่จริงก็มีทุกยี่ห้อแหละแต่ว่าดูคาติเนี่ยเขาจะเยอะพิเศษมีชุดอะไรกล่องอะไรที่นะดูโค้ดอ่านโค้ดอ่านโค้ดก็คือเซ็ตแบบศูนย์ได้เลยนะครับคือมาตรฐานเดียวกับศูนย์ด้วยบริการหลังการขายเพราะว่ามันจะพวกนี้พอถึงเวลามันจะขึ้นรูปเครื่องมือแล้วก็ให้เข้าเซอร์วิสนะครับถ้าเกิดเราถ่ายแล้วมันเครื่องเองหรือไปทำข้างนอกก็จะไม่มีตัวลบโค้ดมันก็จะค้างฟ้องไว้อย่างนั้นเพราะนั้นต้องมีตัวพวกนี้อ่านโค้ดพวกนี้แล้วก็ไปลบโค้ดต่างๆก็เข้าไปดูได้นะครับที่ www.dbigbike.com นะครับหรือทาง Facebook ดีเจริญยนต์นั่นเองนะครับรวมถึงสนใจก็โทรไป0990040070นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่นั่นเลยนะครับคุณเบนซ์นะครับรออยู่แล้วก็จริงๆแล้วเรานัดกันเนี่ยหลายวันแล้วพอดีติดงานกันเลยไม่ได้ไปช่วยงานเยอะมากจะเข้าไปที่ร้านอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเร็วๆนี้แล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมเกี่ยวกับการที่เราจะเลือกรถมือสองใช่การเลือกดูรถมือสองมันต้องดูยังไงดูยังไงรถล้มแปะเป็นยังไงรถอุบัติเหตุเป็นยังไงรถเปลี่ยนอุปกรณ์มาแล้วมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงรถบางคันใส่กันสะบัดแล้วขี่ไม่ได้ก็มีไม่ใช่ว่าใส่กันสะบัดแล้วจะดีเสมอไปเรียกว่าอันนี้ออปชันดีชอบซื้อเลยแต่ซื้อกันว่าขี่ไม่ได้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้มันต้องดูหลายอย่างว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบของเหลวต่างๆนะครับดูคัสตอมคัสซีดูอุปกรณ์ที่ว่าแพงๆอีกท่อนู่นนี่นั่นของแท้ไม่แท้ดูยังไงใช่เดี๋ยวเราจัดให้เลยในการแนะนำในการซื้อรถมือสองนั่นแหละครับผมแล้วก็ไปขี่ด้วยใช่นะครับดีเลยเขาบอกว่ามาเลยครับยินดีแล้วก็ยินดีที่จะทำแล้วก็นำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันว่าการเลือกซื้อรถมือสองต้องไปทำอย่างไรบ้างมาแล้วเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496ถึง98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับช่วงนี้มาช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันไหมครับมี SMS มั้ยนะครับนี่มาแล้วมาอ่านเลยนะถ้าดูเฉพาะรูปทรงภายนอกพี่ๆเลือกคันไหน Z900 กับ GSX-S750 ภายนอกภายนอกถ้าภายนอกนะมาปุ๊บผมซัดไปที่ GSX ก่อนเลยซูมันหล่อหล่อมันคือแจ็คเก็ตแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตอ่ะมันดูเก่าๆแล้วมันไหนปีไหนพี่ก๊อฟแจ้งไหมปีล่าสุดตัวล่าสุดนะครับตัวใหม่เนี่ยครับตัวล่าสุดใช่ไหมครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมากเพราะว่าแซด900เนี่ยมองเผินๆถ้ามองแบบผ่านๆอ่ะมันก็คือแซดพันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าพอเจอ GX ตัวที่เป็น S750 แล้วเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่มันมาแล้วมันเอ้ยมันใช่มันโดนอะไรประมาณนี้มีภาพไหมบ้านถ้าถามว่าชอบคันไหนนะ JN เอียงชอบชอบสูงนี่คือ Z900 ครับ Z900มันไม่ต่างจาก Z1000 เลยมองเหมือนกันเลยนะมองมันคล้ายกันไงแบบคล้ายกันมันเลยไม่มีอะไรแปลกแตกต่างนะครับดูยังแบบยังอยู่ในแบบวงเวียนเนี้ยมันยังแบบถ้ามันฉีกแนวมามันแล้วก็ดูภาพมันจริงก็ยังเป็นแนวเดิมนะภาพเอาตรงๆภาพมันก็ยังเป็นสไตล์ก็ยังเหมือน Z800 เก่าไม่ได้ต่างแต่จริงๆเขาเปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเฟรมเฟิร์มไฟนอลมันนิ่งเปลี่ยนนะครับตัวคาวาซากิเนี่ยเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวมาดูตัวถ้าบอกเฉพาะรูปร่างหน้าตามันยังมีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่เปลี่ยนอ่ะขอดูนี่อ๋ออย่างงี้มาเลยครับโดนเลยนี่โดนเลยนี่คือ GX GX750อย่างงี้ต้องโดนแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยสวยด้วยครับเนี่ย
แล้วก็อยากลงของใหม่ๆด้วยแบบดูแล้วมันแบบแต่ซีซีน้อยนะพี่ก๊อฟมันแน่นเขาบอก450ซีซีแต่แรงม้าเนี่ยใกล้เทียบกับตัวพันเลยนะใช่แล้วมีระบบแทร็กชั่นคอนโทรลด้วยถือเป็นรถ750ที่ให้ออปชั่นมาท่วมแล้วก็แรงม้าเนี่ยพิกัดเดียวกับรถพันเลยนะใช่น่าสนใจมากอัพไซด์ดาวโชคสวยมากจริงๆอย่าลืมว่าเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเครื่องยนต์750คือการแข่งขันเวอร์ซูเปอร์ไบค์นะไม่ใช่ตัวไม่เครื่องเดี๋ยวไม่ใช่เครื่องพันนะใช่นะครับก็ต้องบอกว่าก็ตัวนี้ก็เป็นพื้นฐานเดียวกับตัวเวอร์ซูไบค์สมัยก่อนนั่นแหละพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่กว่าจะเข้ามาบ้านเราเนี่ยแฟนๆบ้านเรารอกันนานมากซูซูกิเมื่อจะมีแน็กเก็ตเมื่อไหร่จะมีรถแบบที่มันเป็นพันแท้จริงๆณวันนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราคาล่ะพี่กอล์ฟครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ 36,700 บาทไอ้3แสน3แสนโทษทีครับ 30,000 ก็ซื้อ 3,000 เลย 30,000 ก็แรงแน่ครับ 30,000 แจกคนละคันเลย 367,000 บาทก็ยังไม่แรงนะก็ถึงผมบอกไม่แรงไม่แรงนะราคาไม่แรงนะ 300,000 นี่คิดดูซื้อราคาไม่แรงนะครับซื้อบิ๊กไบค์4สูบครับ750 cc 300,000 300,000 กว่าบาทอ่ะไม่ถึง400,000แล้ว750 cc ในแรงม้ามันเทียบๆอ่ะมันเกือบ200อ่ะแรงม้าก็เกือบเท่าตัวพันอ่ะแรงม้ามัน100กว่าตัวเนี้ย100เท่าไหร่100 7 108ใช่มั้ยส่วนคาวาตัวเมื่อกี้ตัว900ตัว Z 900 Z 900ครับ Z 900นี่ก็คือว่าเยอะมั้ยครับ Z 900อยู่399ครับ 399,000 ก็ใกล้เคียงกันต่างประมาณ 20,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นในเรื่องราคาก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าในเรื่องของรูปโฉมนะเขาไม่เกี่ยวกับสมรรถนะนะใช่ครับผมมองว่าผมชอบตัว GSX S 750จริงๆผมก็ชอบนะ GS เล็กเมื่อกี้สวยดีแต่ผมไปขี่ตัว Z 900นี่มันมากบอกเลยว่ามันมากแต่ก็ถามเรื่องรูปทรงนะไม่ใช่เรื่องสมรรถนะธรรมดาอีกเรื่องนึงแล้วซู750ซู750ได้ขี่ยังยังไม่มีเลยตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้ขี่ซู750แน่นอนเพราะว่าเขายังไม่มีเดโมใช่ยังไม่ได้ออกมาให้ทดสอบใช่มั้ยครับใช่มีแต่รถโชว์เดียวใช่นะแต่สวยนะสวยมากๆครับมาดูกันหรือใครซื้อได้รถแล้วก็เอามาให้เราขอดีนะดีมาโชว์มาโชว์รายการได้มั้ยขี่ให้ดูได้เอามาโชว์ได้เลยมั้ยโอเคใครมีรถแล้วเอามาโชว์เอามาโชว์รายการเราได้ใช่มั้ยรถรุ่นไหนที่เราพูดกันเนี่ยเราบอกว่าทางค่ายรถเนี่ยเขายังไม่มีรถโมเดลแต่ใครเนี่ยซื้อไปแล้วบอกว่าเนี่ยผมมีมานั่งคุยเลยเอาเรียกมานั่งคุยกันเลยขี่แล้วเป็นไงดีนะเอามาจอดโชว์ให้คนอื่นดูดีครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเอาเซเมทเข้ามาทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับได้เลยบอกมีรถจะโชว์ว่าไปมาดูไอ้ช่วยกันต่อฮะราคา Yamaha V-Max ตัวเก่าราคาหวบหวบจนจะถูกกว่าอะไรเอ่ยจะถูกกว่าอะไรครับเลื่อนนิดนึงครับจนจะถูกกว่า V-Max จะถูกกว่าอะไรจะถูก Slash แล้วเครื่องยนต์เน่าในหรือเปล่าครับราคาถูกขนาดนั้นอันนั้นรถไม่มีทะเบียนถ้ามีทะเบียนยังแพงอยู่นะ V-Max อ่ะ V-Max มันยังแรงอยู่นะราคาแพงแล้วบัคคาเนีย 250i นั่นเล่นไหมอันนี้คนละอัน SFS เมื่อกี้ก่อนอันเดียวกันมันต่อมาต่อเนื่องกันมาแล้วต่อเนื่องใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่า V-Max ราคาถูกจนจะเท่า Slash เลยแล้วคือประมาณ 89,000 เหมือนนั้นรถไม่มีทะเบียนใช่รถมีทะเบียนหรือเปล่ารถไม่มีทะเบียนรถ Invoice แต่รถมีทะเบียน V-Max ยังคันละหลายแสนอยู่นะใช่มีแม็กเครื่องขายกัน800เครื่อง800ไหนมีแม็กเครื่อง3มีคัน3ก็800มี2ตัวนี่เนี่ยโหต้องบอกว่าโหดมากโหดมากโหดดิบหนักใช้เพาเนี่ยที่บอกเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องเปิดคันเร่งในโค้งเนี่ยพี่ว่าขี่ V-Max อยู่เส้นสุขุมวิทไปพัทยาโค้งกว้างอ่ะแล้วก็แทะคันเร่งขึ้นมารถมันทังขึ้นมาพวดขึ้นมาเลยพวดเลยตัวนี้หนักแล้วแรงดิบทุกอย่างครบเลยซีซีเท่าไหร่ครับพี่บอลวันนี้ตัวนี้ไม่มี2ตัวมีตัว800กับตัว1000รู้สึกจะ 1,200 นะ V-Max มัน 1,200 ให้ผมจำไม่ผิดนะใช่เพราะว่าเคยเอาขี่อยู่แล้วเวลารอบเครื่องถึงตอนที่เหมือนเทคเปิดเนี่ยนะรอบมันกวาดแบบดึงแบบเอี้ยวเลยดึงหน้าหงายเลยนะดึงตัวเอี้ยวไปเลยแหละใช่ฮะตัวนี้ก็โด่งดังมาจากหนังเรื่องอะไร Ghost Rider แล้วเวลาออกถ้าเกิดออกตัวดีๆนะเลี้ยงคัดออกไปดีๆนะ1 2 3นี่ล้อมันฟรีตลอดโอ้โหพี่เผาก็รู้อยู่ขับคันออกขับมันอะแถวซอย3เกียร์แถวซอยบ้านเราก็มีวิ่งก็เหมือนเมื่อก่อนได้รับความนิยมมากเหมือนเวลารถยนต์เค้าเบิร์นเค้าออกตัวล็อกฟรีขับเผานี่แหละคือระบบขับเผาเป็นอย่างงี้มันจี๊ดมากเบิร์นยางไม่ต้องเบิร์นขี่แบบสตันเลยอ่ะ3เกียร์เนี่ยฟืดๆๆอยู่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงขี่พี่แม่ถ้าถามว่าถ้าต่ำกว่า Infinity ไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเป็นไม่ได้คือว่าสภาพรถด้วยปีไม่มีทะเบียนหรือไม่ก็ไม่ใช่ตัวเครื่องใหญ่แต่มีแม่มัน 1,200 นะครับไม่น่าแล้วอ่ะมาดูแล้วมันต่อเนื่องมาถึงบัคคาเนีย250i บัคคาเนียมันตัวนี้มันตัว200ไหมฮะ250อะไรบัคคาเนียตัวของ
สตาเลียนสตาเลียนเสื้อสูบวีไงบัคคาเนียนะครับ200 200ซีซีใช่เครื่อง200เครื่อง200เป็นบัคคาเนียตัวนี้เป็นเสื้อสูบวีถามว่าน่าเล่นไหมมันเป็นอะไรที่สิ่งที่มันใหม่ผมว่ามันใหม่มากนะแล้วรถรูปทรงมันสวยมันสไตล์สแคมเบิลแต่ทีเนี้ยเราก็ยังไม่เคยทดสอบว่ามันจะขี่ระบบตั้งแต่เครื่องยนต์มันสมูทไหมมันจะดึงไหมมันจะเข้าโค้งง่ายหรือระบบซับเป็นชั้นต่างๆมันดีไหมก็ยังทดสอบรอดูสักนิดนี่ใช่ไหมครับตัวนี้บัคคาเนียก็ขายดีเหมือนกันตัวนี้ก็มียอดจองถล่มทลายแต่ว่าก็ยังส่งรถกันอยู่ก็ยังเราได้เห็นน้อยเหมือนกันเห็นน้อยอยู่นะพี่ก๊อฟนะครับเนี่ยใครมีตัวนี้นะเอามาโชว์ในรายการหน่อยมันเป็นรถแนวมีตัวนี้กับอะไรนะกับ GPX อีกตัวคือเจนเทอร์แมนเจนเทอร์แมนตัวนั้นเป็นเครื่อง200เหมือนกันถ้าดูเหมือนมันคล้ายๆแหวนๆไหมคล้ายๆไหมใหญ่กว่าใหญ่กว่านะสไตล์สแคมเบอร์ก็ต้องบอกว่าน่าเล่นไหมจริงๆมันก็รุดด้วยรูปทรงถ้ารูปทรงที่เราแบบอยากจะได้อะไรที่มันใหม่ๆอ่ะผมว่ามันก็ดีนะแต่ถ้าถามว่าขี่แล้วเป็นยังไงเนี่ยมันยังตอบไม่ได้พอดีผมยังไม่ทดสอบเดี๋ยวขอให้ผมไปขับขี่มาก่อนแล้วผมจะบอกว่าเข้าโค้งดีไหมเครื่องกระด้างไหมรูปช่วงหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะครับพี่ก๊อฟดูถ้าเลือกทั้ง3ท่านถ้าเลือกได้นะครับทั้ง3ท่านจะเลือกใช้รถรุ่นอะไรครับรุ่นอะไรพี่อ้นของผมนะจริงๆแล้วผมอยากใช้สกูตเตอร์อ๋อชอบเรื่องของความสบายผมอยากใช้อายุปูนเนี่ยครับอยากใช้แบบจริงๆแล้วนี่รุ่นใหญ่แล้วอยากสบายไงรุ่นใหญ่ไฟกระพริบแล้วอย่างพี่บอมพี่อ้นเราต้องโดน T-Max 530ใช่ใช่กำลังรออยู่ครับเพราะว่าดีมากนะตอนนี้รออยู่เพราะตอนนี้ใช้ N-Max อยู่แต่ทีนี้พอสอบถามไปเรื่อยๆทางศูนย์บริการหรืออะไรเนี่ยก็ถามว่าเขาออกมาบ้างหรือยังถ้าออกมาเราก็จะพอทราบเราก็จะไปดูมันจะมี Xmax 300ใช่ครับที่บอกว่ากำลังจะมาใช่ครับตอนนี้รอดูอยู่เพราะว่า จริงๆแล้วชอบสกูตเตอร์ตรงที่ว่าเวลาเราขับเนี่ยเสียงมันไม่ดังมากแล้วมันก็เงียบนะเวลาเราขับมันเงียบๆเนิ่นๆไปเรื่อยๆไม่รบกวนใครแต่จริงๆแล้วส่วนลึกแล้วมันก็มีความห้าวอยู่นะแต่ก็อยากจะขับบิ๊กไบค์อยากจะขับอะไรเหมือนกันแต่ด้วยการงานอาชีพที่เราทำแล้วก็จังหวะชีวิตเรามันก็ในลักษณะอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยชอบแบบนี้ใช่ไหมสไตล์เนิร์ดๆครับเนิร์ดๆอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆใช่เรื่อยๆแต่ก็บิดได้นะคือว่าเครื่องยนต์เร็วไปครับยังมันพร้อมทำงานแต่เราก็ไปเราไปไม่เร็วไงใช่เราไปไม่เร็วแต่ในมุมที่เราวิ่งโมเมนต์ที่เรามีเนี่ยผมอยากไปในลักษณะแบบนี้ก่อนนั่งสบายสบายอยากเติมอะไรก็เติมออกไปเลยใช่ก็ไปแบบเรื่อยๆคือว่ามีไม้ในมือจะเปิดอะไรก็ได้ใช่ไหมจริงๆมันก็มีความเร็วสูงได้นะได้พี่เพราะว่าถ้าพูดถึงทีแม็กตัวนี้พี่บอมกดมา108อ่ะใช่คิดดู108อ่ะพี่ปุ๊ดเดียวอ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวนี้มันมีอัคเซสซอรี่ตัวชุดแต่งนอกด้วยนะครับมีเยอะของมีนะครับมีครบเลยแล้วก็เขาบอกเขาขายดีในยุโรปมากๆจริงๆตอนนี้จะปีนขึ้นไปใช้ตัวตอนนี้ผมใช้อยู่100เอ็นแม็กอยู่แต่ก็จะปีนขึ้นมาเป็น300แล้วก็ค่อยว่ากันในเรื่องของตัวบิ๊กไบค์นะครับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ครับส่วนผมก็เด็กวัยรุ่นในวงที่สุดนะครับตอนนี้ก็วัยรุ่นที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นสุดแล้วรุ่นสุดแล้วณตรงนี้ไงตอนนี้ผมชอบสไตล์ในเกตผมว่ารถในเกตมันมีเสน่ห์ในเรื่องของท่านั่งในเรื่องของรูปทรงที่มันค่อนข้างจะสมาร์ทไม่ต้องก้มหมอบมากไม่ต้องไปนั่งเชิดมากเหมือนรถเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยรถสไตล์ในเกตเนี่ยมันเป็นรถที่เหมือนกับการบังคับท่านั่งให้มันดูสง่างามแล้วมันมีเครื่องยนต์ให้ตอบสนองตั้งแต่300 650 800 1,000 1,300มันมีทุกเซกเมนต์เลยเพราะฉะนั้นแต่ส่วนรถที่ชอบที่สุดสไตล์ Naked เนี่ยผมชอบมองไปที่ Hyper Motard มันรถกึ่ง Naked กึ่ง Super Cross กึ่งวิบากใช่เขาเรียกว่า Motard ล้อเลียบใช่ไหมครับล้อเลียบเป็น Hyper Motard น่าใช้นะน่าใช้เพราะรถมันแปลกๆดีแล้วหน้าตาแบบรูปทรงมันโฉมมันสวยมันเพียวๆแล้วมันท่านั่งมันดูสมาร์ทแล้วเครื่องยนต์มันตอบโจทย์ผมได้อะผมชอบอะไรที่มันเล้าๆนิดนึงไม่ชอบแบบว่าผมไม่ชอบรอความเร็วปลายเพราะว่าผมเป็นคนใช้งานแบบปัจจุบันทันด่วนไม่เดินทางไกลอาจจะอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วต้องตอบงี้นะครับเมื่อกี้ที่ตอบยังไม่หมดเลยเพราะว่าที่ใช้สกูตเตอร์เนี่ยเพราะว่าคือเน้นความปลอดภัยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้ความเร็วกันจริงๆเนี่ยอะไรก็ใช้ได้หมดครับผมก็ขับได้หมดเพียงแต่ว่าอยากจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเป็นสกูตเตอร์เนี่ยมันยังมีคนซ้อนแฟนซ้อนหลานไปด้วยอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยดูแล้วใช้สอยมันคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดเราจะวิ่งกันในสนามจริงผมก็ยังชอบอยู่นะบิ๊กไบค์ยังได้อยู่ยังได้ผมก็คือว่าถ้าเป็นไฮเปอร์มันก็ไม่ใช่รถคันแรกอ่ะมันก็คือว่ารถใช้งานมันก็มีผมก็ชอบออโตเมติกเหมือนกันนะใช่ครับคือว่าถ้ารถใช้งานในบ้านกับซื้อของซื้อเอาใครมาซ้อนแฟนซ้อนลูกซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ต้องมีไว้อีกหนึ่งคันของพี่ครับตัวนี้ครับเนี่ยโชว์ใช่ครับผมชอบเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเท่ครับมันเท่มาก
วันนั้นเอาไปเคยเอาไปเทสแล้วเอาไปทดสอบแล้วก็มันตอบโจทย์ผมอะนะครับแต่ว่าราคามันยังสูงอยู่เลยยังไม่นั่นรถยนต์ยังผ่อนได้หมดเลยยังเดี๋ยวหมดรถยนต์แล้วเจอกันแน่นะครับที่รักยังเจอยังต้องเจอกันอยู่แล้วล่ะพี่บอมอะพี่บอมหลายใจมากเลยตอนนี้จริงๆแล้วเป็นคนชอบรถอะไรที่มันแรงๆเร็วๆชอบสปอร์ตจริงๆแล้วนะชอบสปอร์ตแต่ถ้าเกิดถ้าต้องให้ใช้งานจริงๆถึงตอนนี้แล้วก็บอกว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็เลยอยากขี่รถสบายๆก็ไปนี่แหละคุยเซอร์ฮาร์เลย์อะไรก็ว่าไปแพนทอมนะตอนนี้ที่ด้วยท่านั่งต่างๆที่มันแล้วมันเหมาะกับการเดินทางแล้วก็ผมว่ามันสะดวกสบายดีนะตอนนี้ก็อยากได้พวกตระกูลทัวริ่งทั้งหลายนะรถมีกระตากากมีกระเป๋าทัวริ่งอ๋อครับผมรถทัวริ่งทั้งหลายสบายไงท่านั่งสบายแบบใหม่เครื่องยนต์ก็นิ่มเครื่องยนต์ตัวใหม่มีวอกกี้เอกอะไรเนี่ยนะที่จริงๆแต่ว่าตอนนี้มันล้านล้านปลายปลายล้านแปดต้นนะก็เลยแบบเล่นตัวมิวกี้เอกด้วยอันนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเลือกได้นะก็ขอตัวล่าสุดแล้วกันอะไรก็ได้มาทัวริ่งเนี่ยแต่ใจลึกจริงๆอ่ะชอบรถสปอร์ตแต่ว่าเอามาขี่ประเดี๋ยวประดาวก็ได้สปอร์ตแต่ว่าถ้ามาเดินทางไกลอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใจจริงๆอยากขี่แฮชูอาร์อะไรอย่างเงี้ยอยากลองมากจริงๆแล้วอย่างแอนดูโร่ก็น่าใช้นะครับถ้าเกิดเราวิ่งไกลจริงๆถ้าชอบผมพูดถึงว่าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันแล้วออกทริปบ้างอะไรบ้างเนี่ยแอนดูโร่ส่วนมากมันเอารถมาเก็บซะมากกว่ามันต้องรอวันหยุดไงมันต้องวันหยุดใช่จริงๆนะมันต้องมีรถ3คันใช้งานปกติในเมืองเนี่ยเป็นนักเก็ตแม่เป็นนักเก็ตหรือสปอร์ตอ๋อใช้ในเมืองนักเก็ตหรือสปอร์ตเนี่ยไว้ในเมืองจริงๆนะใจคิดเสาร์อาทิตย์แอดเวนเจอร์มี S1000 แล้วก็คุยเล่นอะไรเงี้ยเวลาออกที่ใหญ่แล้วก็เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยถึงจะมองถ้าเดินทางไกลก็มีฮาร์เลย์ทัวริ่งขี่ไปก็มา3ว่า3แบบจะรู้เลยนะครับบอมไอ้เวลาเราใช้รถอย่างที่เราคุยกันตรงนี้นะครับเราจะใช้รถแบบนี้แล้วเวลาเราฟังเสียงน้องๆที่เขาบิดมาหรือเพื่อนๆเราบิดมาเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าใครมาแบบเสียงไหนอย่างเรารู้เลยว่าโอ้โหนี่เสียงสูงมาเลยแบบปั๊ดรู้เลยว่าเขาเป็นแน่มาสปอร์ตแต่เขาเป็นแน่นอนเขารู้เรื่องแน่นอนเวลาเขาเดินเขาเร่งในซอยเราเลยนะเราอยากจะบอกน้องว่าโอ้น้องเบาหน่อยนะเบาหน่อยนะเพราะในซอยข้างหน้ามันมีหลุมบ้างมีอะไรบ้างเนี้ยเราออกจากซอยมาก็บันเทิงแล้วหมายถึงว่าเอาไปใช้งานในการจริงๆแล้วพวกนี้มันต้องไปขี่ทางยาวๆใช่ครับนะครับในเมืองอะเอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้อย่างวันนี้มาทำงานนี่ยังขี่อะไรขี่มีโอมาเลยเนี่ยคือบอกให้จากบ้านมาเนี่ยเพราะบ้านมันอยู่ใกล้ๆสตูไปพูดนู่นพูดนี่ฮะเดี๋ยวคนไม่รู้บอกว่าพี่ผมคุยขี่ฮาร์เลย์กี้ยังเห็นรถติดตรงเท้าอีกเท้าขี่มีโออยู่เลยก็บ้านผมอยู่แค่นี้แล้วผมจริงผมชอบขี่รถพวกเนี้ยเมื่อก่อนขี่ฟีโน่ด้วยย้อนไปซื้อข้าวซื้ออะไรพี่บอมนี่ต้องไม่ไหวอ่ะเอาออกทริปออกทริปออกทริปนะออกทริปออกอะไรอย่างเงี้ยมีรถประจำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดถึงจะเอามาขี่นะครับก็เป็นความฝันใครก็ฝันได้นะครับทุกคนทุกความฝันแล้วเขาบอกว่ามันต้องฝันด้วยนะคนเราเขาบอกว่าอย่ามองว่ามันไกลตัวมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะทำให้ชีวิตเรานะเราต้องสร้างเขาเรียกอะไรจุดมุ่งหมายไว้นะครับว่าเรามีความมีเป้าหมายเขาเรียกมีเป้าหมายแล้วเราจะทำให้ชีวิตเราจะไม่นิ่งเฉยเราจะไม่ปล่อยอะไรไปวันๆเราจะกล้าไปหามันไงเพื่อเราจะทำทุกสีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการพอเรามีความฝันใช่ไหมครับพอเราใกล้เข้ามาใกล้ๆปุ๊บเราก็เริ่มมีความหวังแล้วถึงตรงนั้นแหละเราก็ทำพยายามทำให้ได้จริงอย่างที่เขาบอกไว้ว่าฝันให้ไกลแล้วก็ไปแล้วไปถึงใช่ครับทุกคนต้องมีความฝันนี่ฝากไว้เลยนะคือเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วทำให้ชีวิตเราจะมันอย่างน้อยมันเชื่อไหมว่ามันมีความสุขตอนระหว่างที่เดินทางไปจนเกือบจะถึงหรือถึงฝันนั้นแล้วอ่ะยิ่งถึงยิ่งถึงยิ่งถึงยิ่งอิ่มใช่แล้วจะมีความสุขแล้วเราคนนะมนุษย์มันเป็นสิ่งที่โลภยังไงก็คือพอถึงแล้วปุ๊บเราก็จะมีเป้าหมายต่อไปใช่ธรรมดาเหมือนทุกวันนี้ที่เหมือนคนที่ขี่บิ๊กไบค์ทุกวันนี้พอขี่650 800ปุ๊บทุกคนมีความฝันหมดว่าจะขี่ตัวพันแล้วไปจบขี่ตัวพันพออยู่มากๆก็จบที่ฮาร์เลย์ใช่อายุเยอะเรากำลังจะโยงไปฮาร์เลย์แน่นอนใช่จริงจริงพออายุเยอะแล้วเขาไปสุดท้ายก็ไปจบฮาร์เลย์ไม่งั้นก็ GS อะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะโอเคครับเป็นความฝันของแต่ละคนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่นะครับในช่วงหน้านะครับ